สวัสดีค่ะเรียนรู้หลากหลายกับครูไมค์รักไอทีนะคะอยากจะมานำเสนอเครื่องมือในการทำให้นักเรียนนะคะมีความกล้าคิดนะคะกล้าแสดงความคิดเห็นนะคะกระตุ้นความสนใจจินตนาการแล้วก็แชร์ไอเดียได้อย่างอิสระนะคะเราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าMentimeter นะคะแอปพลิเคชันนะคะ Mentimeter นะคะจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนนะคะเกิดมีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะคะการตอบคำถามการระดมความคิดเห็นสำรวจมากที่สุดน้อยที่สุดนะคะการโหวตการจัดลำดับประเด็นต่างๆนะคะและสามารถแสดงความคิดเห็นในได้หลายรูปแบบด้วยกันนะคะเมนติมีจุดเด่นก็คือมีรูปแบบการนำเสนอนะคะข้อมูลที่หลากหลายนะคะอาจจะเป็น word cloud rating scale นะมีเทมเพลตแล้วก็ทีมให้เลือกได้อย่างสวยงามนะคะแต่ข้อควรระวังนะคะถ้าเป็นแบบฟรีเวอร์ชันนะคะใน1 present เนี่ยจะได้แค่2กิจกรรมหลักหรือ2สไลด์เท่านั้นนะคะก็จะมีโจทย์ประเภทquiz นะคะให้สูงสุดได้5คำถามนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะ export เป็น Excel ได้นะคะเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะทุกครั้งที่เราเข้าเว็บแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเราก็ต้องมีการsign up นะคะเพื่อทำการสมัครเข้าใช้งานของเว็บไซต์ก่อนนะคะเราก็มา create a free account กันเลยนะคะโดยที่เราสามารถที่จะสมัครผ่าน Facebook หรืออีเมลต่างๆที่เรามีได้นะคะอันนี้ครูไมค์ก็ขอเลือกอีเมลที่อีเมลของ Google นะคะเมื่อเราเลือกแล้วนะคะเขาก็จะถามว่าเราจะนำไปใช้ในลักษณะงานแบบไหนนะคะอันนี้เราใช้ในหน่วยงานการศึกษานะคะก็ใช้เป็น education เราใช้ไปบอกว่าเราเนี่ยนะคะเป็นครูในลักษณะไหนนะคะเสร็จแล้วเราเลือกแล้วนะคะแล้วก็กดเซฟได้เลยนะคะอันนี้ก็จะถามว่าเรามีเป้าหมายหลักนะคะในการใช้ Mentimeter นะคะใช้ในการทำอะไรนะคะเราก็บอกว่าใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะเลือกอันนี้นะคะแล้วก็กดเซฟได้เลยให้เราเลือกนะคะว่าเราจะใช้ด้วยรูปแบบไหนนะคะอันนี้เราเป็นการเริ่มฝึกการใช้งานนะคะก็ขอให้เลือกแบบฟรีไปก่อนนะคะกด continue ได้เลยค่ะพอมาในหน้านี้นะคะก็จะเห็นรูปแบบเมนตินะคะมีรูปแบบอะไรบ้างนะคะมีทั้งแบบของงานนะคะอันนี้เป็นแบบงานนะคะเป็นสเกลเป็นรูปแบบของการใช้งานนะคะจะเป็นแบบคำถามนะคะที่เป็นตัวเลือกให้เราช่วยกันตอบนะคะหรือจะเป็นแบบคลาวด์เวิร์ดนะคะมาเริ่มใช้งานนะคะตรงบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณซ้ายมือนี้นะคะก็จะเป็นเมนูนะคะทำการ New Presentation ได้เลยพอเราเลือก New แล้วนะคะพอเราเลือกpresentation อันใหม่ของเราแล้วนะคะก็จะมีพื้นที่อยู่3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกอันนี้คล้ายๆกับใน PowerPoint นะคะก็จะให้เห็นตัวสไลด์แบบย่อของเรานะคะส่วนตรงกลางนี้ก็เป็นพื้นที่ในการใช้งานนะคะส่วนทางขวามือก็จะเป็นรูปแบบของคำถามที่เราจะให้เห็นเริ่มจากเขาก็บอกว่าให้เราทำการเลือกนะคะรูปแบบของคำถามนะคะเราลองเลือกแบบอันแรกดูนะคะอันไหนที่เป็นสีเข้มแปลว่าเราสามารถใช้งานได้นะคะเราลองเลือกแบบ multiple choice นะคะก็จะมีข้อคำถามให้เรานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำถามแล้วก็ใส่คำถามไปเลยนะคะแล้วก็ได้ทำตัวเลือกนะคะให้นักเรียนแบบนี้นะคะตัวนี้ก็อาจสามารถที่จะแทรกรูปภาพได้นะคะแทรกรูปภาพขึ้นมาได้แล้วก็อัปโหลดภาพขึ้นมาลักษณะของตัวผลตอบกลับมานะคะอาจจะเป็นเรื่องของแผนภูมิแท่งนะคะเป็นแผนภูมิโดนัทนะคะเป็นแบบพายเป็นแบบดอทตรงนี้ก็ได้นะคะสามารถที่จะเลือกผลลัพธ์นะคะออกมาได้นะคะเราลองเลือกแบบแรกก่อนซึ่งข้อคำถามนี้นะคะสามารถที่จะเพิ่มได้อีกนะคะแต่อันนี้เราเอาแค่3อันเป็นตัวอย่างก่อนนะคะส่วนด้านล่างถัดลงมานี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกให้โชว์ผลหรือจะไม่โชว์ก็ได้นะคะจะให้โชว์คำตอบที่ถูกก็ได้นะคะพอเราได้โจทย์เสร็จเรียบร้อยนะคะเพิ่มนะคะแอสไลด์เพิ่มได้อีกข้อหนึ่งรูปแบบของไทยนะคะเมื่อกี้เราเลือกแบบ multiple choice ใช่ไหมคะเราลองมาเลือกแบบ
word cloud ดูนะคะนักเรียนชอบเรียนวิชาใดนะคะอันนี้เป็นลักษณะแบบ word cloud นะคะนักเรียนสามารถที่จะตอบมานะคะอันนี้ก็จะเป็นให้นักเรียนตอบนะคะได้3คำตอบด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มลดได้นะคะเพิ่มลดได้พอเสร็จถึงคอนเทนต์แล้วนะคะเราก็จะไปตั้งค่าการแสดงผลรูปแบบในการแสดงผลนะคะก็มีหลายรูปแบบนะคะเราจะให้แสดงผลประมาณไหนนะคะก็จะเห็นแบบตามตัวอย่างนี้นะคะซึ่งด้านบนนี้นะคะทีมในการนำเสนอในการแสดงผลนะคะก็มีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะอยากให้เป็นแบบสีสันแบบไหนนะคะเราก็ลองเลือกดูนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ2ข้อนะคะก็จะมองไปที่ปุ่มด้านบนนะคะเมื่อถ้าเราเสร็จแล้วนะคะมองไปที่มุมบนด้านขวามือนะคะเราก็จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มด้วยกันนะคะคือปุ่มแชร์แล้วก็ปุ่มพรีเซนต์นะคะเรามาดูที่ปุ่มแชร์นะคะเมื่อเข้ามาที่ปุ่มแชร์นะคะเราก็เลื่อนมานะคะด้านล่างนะคะก็จะมีลิงก์ในการที่จะทำให้เราส่งลิงก์นี้ให้กับนักเรียนนะคะก็ copy ลิงก์ไปนะคะหรือจะเป็นลักษณะของ QR code นะคะ QR code ที่ให้นักเรียนเนี่ยสแกนแล้วก็เข้าไปตอบคำถามนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดตัว QR code นี้นะคะดาวน์โหลดหรือให้นักเรียนสแกนได้เลยพอนักเรียนเข้ามาแล้วนะคะเราก็กดที่ปุ่มพรีเซนต์นะคะก็จะเห็นเป็นข้อมูลแบบนี้นะคะเราก็จะรอคำตอบจากผู้เรียนนะคะรอคำตอบจากผู้เรียนคุณครูอาจจะใช้วิธีการเปิด QR code นี้ไว้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนทำการสแกนเมื่อสแกน QR code นี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะเข้าไปตอบคำถามโทรศัพท์ที่นักเรียนเข้าไปตอบคำถามนะคะก็จะมีคำถามนะคะเมื่อเราเลือกหรือเราพิมพ์ข้อความลงไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะกดปุ่ม submit นะคะเห็นไหมคะเมื่อนักเรียนกดปุ่ม submit เสร็จแล้วก็จะแสดงผลขึ้นมาให้ที่หน้าจอคุณครูได้ทันทีนะคะหน้าจอฝั่งขวามือนี่คือหน้าจอที่เด็กจะเห็นนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะว่าเมื่อนักเรียนโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะคะก็อันนี้ฝั่งทางซ้ายมือก็จะเป็นหน้าจอที่คุณครูจะให้นักเรียนเห็นว่านักเรียนตอบมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจจะสมมติว่าถ้านักเรียนกดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดปุ่ม submit นะคะเห็นไหมคะก็จะมาแสดงผลให้ที่จอของคุณครูได้เลยนะคะส่วนในข้อถัดไปนะคะอันนี้เรามี2ข้อใช่ไหมคะในข้อถัดไปคุณครูก็จะมาเลื่อนที่หน้าจอของคุณครูนะคะจะมีเครื่องมือเล็กๆให้อยู่ทางด้านล่างนี้นะคะก็จะมีลูกศรขึ้นลงนะคะในข้อที่2นี้นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรนะคะอันนี้เป็นลักษณะการพิมพ์คำตอบนะคะนักเรียนต้องพิมพ์คำตอบลงไปนะคะสมมติด้านขวามือนี้นะคะเป็นนักเรียนที่กำลังพิมพ์คำตอบซึ่งสามารถพิมพ์ได้ทั้งหมด3คืออันนี้เราตั้งไว้ว่า3นะคะแต่จริงๆแล้วพิมพ์ได้หลายข้อเลยทีเดียวนะคะอย่างอันนี้นะคะตอบเสร็จแล้วนักเรียนก็กดปุ่ม submit นะคะเมื่อกดปุ่ม submit แล้วนะคะก็จะขึ้นมาให้เห็นในนี้เลยนะคะเห็นไหมคะก็จะแสดงผลให้เราเห็นเลยนะคะว่านักเรียนตอบมาถ้าตอบมาด้วยคำตอบเดียวกันนะคะเยอะคำตอบไหนเยอะนะคะตัวอักษรก็จะใหญ่ขึ้นมานะคะอันนี้คือรูปแบบของการร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะในแอปพลิเคชันMentimeter นะคะทำให้เรานะคะได้ใช้เครื่องมือในการร่วมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นก็ยังมีอีกหลายรูปแบบนะคะใน presentation ที่ Mentimeter นะคะได้ให้กับพวกเราลองไปศึกษากันดูนะคะสำหรับ Mentimeter นะคะช่วยให้ห้องเรียนนั้นมีความสนุกสนานนะคะเกิดการกระตุ้นการเรียนรู้นะคะทำให้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามอะไรก็ขอให้ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้ครูมายลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ